ครับมโนกนอขอกอครับตอนนี้ยังอยู่ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตครับอยู่ข้างบ้านคุณป้าทุบรถครับนี่คือลานจอดรถของตลาดครับก็มีที่จอดรถอันนี้คือหลังบ้านของป้าทุบรถครับก็เป็นกำแพงสูงประมาณน่าจะ6เมตร7เมตรนะฮะมีเหล็กแหลมป้องกันนู่นนี่นั่นครับผมพาไปเก็บภาพบรรยากาศครับเป็นคดีโด่งดังครับทั่วประเทศคนก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะครับผมก็พามาดูของจริงนี่เป็นทางเดินครับคอริดอร์ครับห่างจากตลาดน่าจะประมาณ10เมตรครับ คือ10กว่าเมตรนะครับห่างจากตลาดพ่อค้าแม่ค้าก็ทำมาหากินกันไปพอเกิดเรื่องมาก็จะเป็นเรื่องเป็นราวก็จะหาเรื่องปิดตลาดครับตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับเป็น10ปีแล้วครับที่ว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าของบ้านกับตลาดคือทางแม่ค้าก็เล่าผมฟังว่าเขาเป็นคนมีสูงสิงกับใครครับเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับคนก็มาซื้อขายซื้อของกันแล้วมีข่าวว่าสมัยก่อนคุณป้าแกก็เอาอุจจาระมาลาดที่ตลาดนะทำให้เกิดความวุ่นวายก็มีหลักฐานนะเดี๋ยวนักข่าวก็คงไปสอหาเองครับมันจะมีกล้องวงจรปิดของตลาดอยู่ที่ว่าลาดขี้นะครับตอนนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คในบ้านของคุณป้าทุบรถแลนด์มาร์คเลยก็มีคนมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับป้ายหน้าบ้านของคุณป้าระบบกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะครับเนี่ยผมก็ในฐานะนักข่าวก็อยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับกาลิเลโอครับความจริงจะปรากฏเมื่อเราค้นพบนะครับจากที่คุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาอยู่กันมา10ปีเขาก็ทำมาค้าขายฮะไม่มีเหตุการณ์อะไรปกตินะครับก็มามีเรื่องตรงที่จอดรถแล้วก็ทุบรถเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาดังครับประเทศคุณคิดโซโฟก็มาขายครับขายน้ำส้มที่ตลาดนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับเสพข่าวใช้สติครับผมพาดูถ้าเกิดปิดตลาดมาผมว่าก็คงมีเป็นพันๆชีวิตครับที่เดือดร้อนนะติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับมโนกนอกอครับ